พิงกี้สาวิกาหย่าแล้วดังโกอินเตอร์สามประเทศเป็นไม้แล้วดังถูกท้บทามสามประเทศพิงกี้สาวิกาโกอินเตอร์หลังหย่าคืนแทนนางเอกหนังอินเดียเลิกฟ้าผ่าเป็นไม้สามร้อยล้านที่ทำเอางง,งทางวงการบันเทิงสําหรับคู่ของสาวพิงกี้สาวิกากับไฮโซนหนุ่มเพชรอิทธิที่เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ได้เข้าพิธีวิวาหวานชื่นดมลแค่สินสอดกว่าสามร้อยล้านแต่รักก็ต้องพังทลายลงเพราะว่าปัญหาส่วนตัวทําเอาทั้งคู่นั้นออกมาเปิดปากพูดโจมตีกันจนเกิดเป็นประเด็นอย่างมากมายเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดม สาวอย่างพิงกี้สาววิกาเกเนื้อหอมมงากหลังจากที่กลับมาโสดเลิกกับสามีไปสำหรับพิงกี้นั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่รับงานของต่างประเทศเป็นเวลา3ปีตอนนี้มีงานภาพยนตร์แนวแอคชั่นเข้ามาแล้วเฮงแบบสุดเลยเลยค่ะและไปเซ็นกับเอเจนซี่ที่รับงานต่างประเทศประมาณว่าหากมีงานต่างประเทศเข้ามาก็จะให้ทีมนี้ดูแลให้มีเซ็นกับเขาก็ประมาณ3ปีค่ะซึ่งทีมนี้เขาจะดูแต่งานต่างประเทศไม่เกี่ยวกับงานไทยไม่มีใครแนะนําให้เป็นทางนั้นเขาติดต่อมาเองและจริงๆตอนนี้ก็มีงานติดต่อเข้ามา ด้วยเหมือนกันเป็นงานภาพยนตร์นแนวแอคชั่นด้วยความที่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอทางนั้นอีกทีนึงว่าเขาจะโอเคไหมน่าจะสรุปได้หลังตุดจีนซึ่งงานที่เขารับให้ก็จะมีงานทั้งฝั่งจีนและฝั่งอินเดียคือแล้วแต่เลยค่ะว่าฝั่งไหนจะติดต่อเข้ามาที่สําคัญนางต่างประเทศเราทําคนเดียวไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเคยทําแล้วมันเหนื่อยมากๆดังนั้นต้องมีการเซ็นกับบริษัทแบบนี้เราเองก็อุ่นใจและสบายใจมากขึ้นถาม่าควาหวังจะไปถึงฮอลลีวูดไหมโหเอาแถวเอเชียก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าได้งานแถวเอเชียก็ดีใจมากๆแล้วบนนคิดถึงงาที่ India ดียหากมีงานเข้าจะเป็นเรื่องดีมากๆเต็มที่เลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสเข้ามาบ้างอีกอย่างนะตอนนี้พิงกี้ขอตั้งใจทําผลงานไทยให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าเอาจริงๆก็คิดถึงงานที่อินเดียนะคะอย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยมากจริงๆแค่คิดว่าเรามีโอกาสเราก็อยากจะทาเพราะว่าเราเป็นนักแสดงยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับความสาเร็จของสาวพิงกี้ครั้งนี้ด้วยจริงๆเลยค่ะที่สามารถพาตัวเองไปพบกับความสําเร็จอีกหนึ่งครั้นได้ดังที่เธอตั้งใจเอาไว้เรียกได้ว่าทั้งโสดสวยแล้วรวยมากๆนับถือเลยเลยค่ะ